สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแซ่บๆนัวๆกันเลยครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราเลยก็จะเป็นชะอมครับแล้วก็หน่อไม้แล้วก็นำไปทุบๆแบบนี้เลยนะครับตามด้วยเห็ดนะครับเพื่อนๆมีเห็ดอะไรเพื่อนๆสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยเครื่องที่เราจะนำไปตำนะครับก็มีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ข้าวเบื่อนะครับเราก็นำข้าวสารนะครับไปแช่น้ำนะครับตามด้วยใบยะนางครับก็คั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเราก็นำข้าวเบื่อของเรานะครับมาตำให้ละเอียดก่อนเลยครับพอละเอียดเสร็จเรียบร้อยเราก็ตำด้วยเครื่องนะครับเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ก็มีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับความเผ็ดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับใครกลัวเผ็ดจนเกินไปก็เอาพริกออกได้นะครับพริกกระเหรี่ยงผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะทำให้แกงของเราหอมอร่อยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็ใส่น้ำใบยะนางลงไปในหม้อนะครับตักเครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยอันนี้เรายังไม่ติดแก๊สนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะใส่เป็นนี่นะครับหน่อไม้แล้วก็เห็ดนะครับเราจะเหลือแค่ใบชะอมนะครับเราจะเอาใส่ตอนสุดท้ายนะครับตามด้วยเห็ดใส่ไปให้หมดเลยครับจากนั้นเราก็คนนะครับให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับคนไปเลยนี่นะคนเสร็จเรียบร้อยติดแก๊สได้เลยนะครับเราก็จะใช้เป็นระดับไฟแรงเลยนะครับเพื่อนๆติดแก๊สแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับรอให้น้ำเดือดขึ้นมานะครับพอน้ำเดือดขึ้นมาเราก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะครับเครื่องปรุงที่เราจะใส่เราใส่แค่น้ำปลาเลยนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยใส่แค่น้ำปลาเราไม่ใส่อะไรแล้วนะครับจากนั้นเราก็ชิมดูนะครับความนัวความเค็มสามารถชิมได้เลยใครอยากให้มันมีความนัวเพิ่มขึ้นไปอีกก็ใส่อีกนะครับบางคนถ้าไม่ชอบปลาเยอะก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาก็ได้นะครับชิมดูได้รสชาติที่เราโอเคแล้วก็โรยด้วยใบชะอมครับขั้นตอนสุดท้ายโรยลงไปเลยจากนั้นก็คนนะครับให้กลิ่นมันหอมทั่วไปในแกงนะครับจากนั้นเราก็รีบปิดแก๊สได้เลยนะครับนี่นะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพอเราปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงหน่อไม้นะครับใส่เห็ดของเราง่ายๆในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของทางภาคอีสานทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับใครที่ชอบแกงนี้ก็ลองนำไปทำตามกันดูได้เลยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยสดร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับโอเคครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าก็ฝากเมนูแกงหน่อไม้แบบอีสานไว้ให้เพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ